ในไพบูรณ์แสงเดือนเคลื่อนไหวล่าสุดหลังศาลตัดสินให้จ่ายค่าเลี้ยงดูลูกเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับเจ้าของค่ายเพลงดังอย่างไพบูรณ์แสงเดือนหลังจากฟ้องร้องกันมาอย่างยาวนานกับอดีตภรรยาเอมิราล่าสุดทางด้านของเอมิราก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สารอุดทรณที่ภากษาให้โจท์และจำเลยใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมกันแต่ให้โจท์เป็นผู้กำหนดที่อยู่ของบุตรผู้ยาวแต่เพียงผู้เดียวและให้จำเลยชดใช้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเดือนละหนึ่งมบาทตั้งแต่วันนี้จนบุตรบรรล,ลุนิติภาวะและต่อมาเอมิราก็ได้แชร์โพสต์ของภรรยาทนายเก่งเพิ่มเติมอีกว่า ส่วนนายไพบูรณ์แสงเดือนยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆแต่ล่าสุดได้โพสต์หยอกล้อเล่นกันกับเด็กๆในค่ายเท่านั้นเองว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขาวล่าสุดครูไพบูล์แสงเดือนโดนศิลปินในค่ายซึ่งมีเนมสุรพง์เป็นหัวหน้ากัดจังธนาและกิตติศักดิ์นามบุญล่า,บ,าบังคับให้ขัดรองเทา้าให้ขณะที่รองเทา้าเต็มไปด้วยอุจจาระด้านครูไพบูรณ์ เผยว่าที่จริงแล้วผมเป็นประธานบริษัท